สวัสดีครับเราก็สู่ Mr. Poop Channel นะครับผมภูผานะครับผมจบจาก Cambridge University สาขา AI Engineering นะครับทั้ง Undergrad ทั้ง Postgrad นะครับผมและผมก็สอบ IELTS มา14ครั้งนะครับผมช่วยให้ทุกคนทำคะแนนสอบ IELTS ได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากมาเรียนก็แอปทักไลน์มาได้นะครับสกิลละ990บาทเท่านั้นนะครับผมคราวนี้วันนี้เราจะมาในท็อปิกว่าเราควรจะกินอะไรก่อนสอบอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยสอบมาทั้งชีวิตผมพูดตรงๆเลยผมสอบมาตั้งแต่ผมอายุ15ใช่ไหมครับ IGCSE A level นะครับ IL สอบนู่นสอบนี่สอบเพี้ยสอบหาสอบเรื่อยๆสอบมาเคมบริดจ์แล้วต้องสอบในมหาลัยครับสอบเยอะมากนะครับผมและทุกครั้งที่ผมจะสอบเนี่ยผมจะมีประเด็นตลอดว่ากูควรจะกินอะไรดีวะให้มันแบบกระปี้กระเป๋าให้มันเข้าไปสอบแล้วมันแบบเฟี้ยวฟ้าวนะครับให้มันมีพลังกำลังวังชานั่นเองโอเคเนาะโอเคครับก่อนอื่นเลยผมจะบอกว่าผมนั้นผมจะบอกว่าผมลองมาหมดแล้วผมลองมาหลายวิธีนะครับว่าแบบไหนดีแบบไหนไม่แย่แบบไหนโอเคเนาะและผมจะมาสรุปให้ฟังว่าสำหรับผมแล้วนะคนอื่นอาจจะคิดว่าอย่างอื่นดีกว่านะแต่สำหรับผมแล้วสิ่งนี้มันเวิร์กสำหรับผมและพวกมึงสามารถเอาไปใช้โอเคไหมก่อนอื่นนะครับผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยทุกครั้งที่จะสอบนะครับผมถ้าสอบเช้าผมจะตื่นเช้ากว่า อย่าตื่นใกล้ๆสอบนะครับสมมติว่าคุณสอบ9โมงเช้านะครับเมื่อก่อนผมชอบสอบที่เคมบริดจ์ตอน9โมงนะครับผมจะตื่นตั้งแต่6โมงครึ่งนะครับอย่านะครับบอกเลยนะครับว่าอย่าไปตื่นใกล้ๆสอบนะทุกคนอย่าแบบสอบ9โมงเช้าตื่นแม่ง78โมงอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับอันนี้คืออยากอันนี้คือ common sense มากๆไม่ใช่แบบควรแดกอะไรด้วยซ้ำโอเคไหมแล้วการตื่นมานะครับผมแน่นอนว่ามันต้องหิวนะครับผมไม่ว่าจะสอบเช้าหรือสอบบ่ายนะครับคุณก็ต้องหิวถูกไหมก็ต้องกินข้าวนะแต่ประเด็นคือเทคนิคเลยนะอย่าแดกเยอะนะครับอย่าไปกินเยอะนะครับข้าวหนึ่งจานเนี่ยสมมติว่าไปกินข้าวแกงนะครับก่อนไปสอบกินข้าวแกงก่อนไปสอบมาแม่ค้าตักปุ๊บ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 ส่งมาอ่ะกลับสองที่วางปึ๊บกินหมดไม่ได้นะครับห้ามกินหมดนะครับอย่ากินเยอะนะครับกินแค่ครึ่งเดียวพอนะเพราะถ้าพวกมึงอิ่มเนี่ยมันจะทำให้ง่วงแล้วก็หลับนะครับต้องใช้แบบยาหม่องใช่ไหมเข้าไปบางคนเนี่ยผมเห็นใส่ยาหม่องห้ามกินทั้งจานนะครับกินแค่ครึ่งจานก็พอโอเคแล้วต้องกินอะไรล่ะคนจะถามว่าต้องกินคาร์โบไฮเดรตต้องกินโปรตีนกินอะไรก่อนสอบนะในวันสอบนะผมบอกเลยว่ากินพยายามกินให้ครบนะครับพยายามกินให้ครบโอเคคาร์โบไฮเดรตกินนิดเดียวพอโปรตีนกินนิดเดียวพอนะครับหรือจะกินอะไรก็ได้ถ้าเกิดตอนนั้นไม่มีไม่เป็นไรนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรมากมายหรอกแต่เอาจริงคือห้ามกินเยอะที่มันจะเอฟเฟกต์จริงคืออย่ากินเยอะนะครับผมตื่นเช้ามาเนี่ยตอนแรกผมมีสอบที่เคมบริดจ์ใช่ไหมครับผมตื่นเช้ามาผมกินไข่ต้มแค่2ฟองนะครับหยอดแม็กโก้แม็กกี้ใส่พริกไทยหน่อยนะครับแล้วก็แกะมาจากตู้เย็นนะแดกปุ๊บไปเลยโอเคแล้วอย่าไปประณีแบบบางคนบอกว่าโหอยากจะแบบกินอาหารดีๆหน่อยในวันสอบนะครับไปกินพวกแบบร้านซูชิอะไรในวันก่อนสอบนะครับไม่อย่านะครับพวกมึงกินอะไรที่มันแบบง่ายๆนะไม่เสียเวลามากนะครับเอาจริงตอนนี้ไม่ใช่เทคนิคก็ควรแดกอะไรแล้วแหละเอาคือ1เลยก็คือมึงอย่ากินอะไรที่มันเสียเวลา2 อย่ากินเยอะแค่นั้นเองนะเราไม่อดตายหรอกก่อนสอบเสร็จแล้วพวกมึงค่อยไปแดกที่พวกมึงอยากแดกแล้วกันโอเคมั้ยโอเคครับอันนี้คือเทคนิคว่าควรกินอะไรก่อนสอบนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดนะครับมีข้อหนึ่งที่สำคัญมากคืออย่ากินใกล้สอบนะครับถ้าเราเลือกได้ถ้าเราเลือกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเราเลือกได้อย่ากินเวลาใกล้ๆสอบถ้าสมมติว่าผมสอบ1ชั่วโมงข้างหน้าผมจะไม่กิน1ชั่วโมงก่อนสอบแน่นอนนะครับอย่าทำอย่างนั้นนะครับผมต้องตื่น 6:00 น. สมมติว่าผมสอบ 9:00 น. ใช่มั้ยผมตื่น 6:30 น. เพื่อจะมีเวลา2ชั่วโมงครึ่งในการตื่นมาถึงปุ๊บอาบน้ำกับน้ำกินข้าวเนี่ย2ชั่วโมงก่อนสอบนะครับผมเวลาสำคัญกว่าสิ่งที่กินนะครับผมถ้าไปกินใกล้ๆตอนสอบเนี่ยมันจะทำให้เราจะต้องเสียสมองบางส่วนของเราเนี่ยไปย่อยอาหารนะครับอันนี้ผมคิดมาแล้วนะกูคิดมาแล้วโอเคเนาะเพราะฉะนั้นผมสรุปให้ฟังสำหรับคลิปนี้นะครับว่าเราควรจะกินอะไรก่อนสอบ1
อยากกินเยอะกินอะไรก็ได้อ่ะขอโทษทีเมื่อกี้ผมพูดผิดนิดหนึ่งครับคือเราจะกินอะไรก็ได้ก่อนสอบแต่1ห้ามกินเยอะนะครับ2ห้ามกินใกล้ๆสอบนะครับต้องยื้อเวลาไปนิดหนึ่งนะครับ at least 1ชั่วโมงอย่างน้อย1ชั่วโมงก่อนสอบนะครับอย่ากินเยอะห้ามกินเวลาใกล้ๆสอบโอเคไหมโอเคกินได้ทุกอย่างนะครับกินได้ทุกอย่างนะขออีกนิดนึงแล้วกันผมจะไม่ค่อยกินน้ำตาลนะครับแนะนำว่าอย่าไปกินน้ำตาลเยอะนะความจริงกินได้ทุกอย่างแหละถ้าไม่มีก็กินได้ทุกอย่างนะครับและอย่าเสียเวลาในการกินโอเคไหมอย่าเสียเวลามากในการกินกินแป๊บเดียวก็พอโอเคเนาะนี่ยังเป็นท็อปิกควรกินอะไรในวันสอบก่อนหรือเปล่าหรือว่าควรประพฤติตัวอย่างไรในการกินนะผมควรจะโจหัวใหม่ว่าควรประพฤติตัวอย่างไรในการกินโอเคนะครับถ้าเกิดว่าใครนำไปใช้แล้วรู้สึกว่ามันได้ผลนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยโอเคเนาะโอเคก็วันนี้ก็พอแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจเรียนก็แอดไลน์ทักมานะครับ990บาทเท่านั้นเด้อสู้ๆเจอกันคลิปหน้ากดซับด้วยนะกดซับด้วยนะ